เดี๋ยวตัวเนี้ยตัวเราเนี่ยตัวเราอ่ะนี่ทองหลางครับตัวนี้ก็คือเฉลี่ยก็คือพันกว่าบาทตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวเราพันสามพันสามห้าสิบไม่ค่อยมีคนมาขายเท่าไหร่เพราะมันขายยากมันราคามันโดดไงแต่ถ้าแต่คนมีตังค์สวัสดีครับเพื่อนวันนี้มาอีกแล้วครับวันหยุดครับตลาดปากน้ำเนี่ยเข้าถ้าเพื่อนเพื่อนมาจากกรุงเทพเนี่ยก็คือเข้าทางสายลวดครับมันจะสะดวกกว่านะนะฮะจะผ่านวงเวียนเนี่ยแล้วเราก็วิ่งตรงเข้าไปตลาดมันมีที่จอดรถอยู่ตรงด้านข้างซ้ายมือถ้าเขามาทางตลาดมันต้องมาวนวงเวียนตรงนี้บางทีเขาเนี่ยวงเวียนนะฮะบางทีเขากั้นไงกั้นก็ต้องมาอยู่เทินไกลถ้ามาจากกรุงเทพก็คือวิ่งเรียบรถไฟฟ้ามาใช่ไหมเสร็จแล้วถึงสายลวดก็เลี้ยวเข้าสายลวดวิ่งตรงยาวมาเลยนะฮะแล้วเข้าตลาดตรงไปเลยฮะเปิดแมปมาเลยหรือถ้ามารถไฟฟ้าก็ได้นะฮะลงสถานีปากน้ำเดินมาหรือมอเตอร์ไซค์จ้างแป๊บเดียวประมาณมอเตอร์ไซค์ก็20บาทสะดวกครับเดินทางพาหลานมาด้วยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวไปเดินพาหลานเดินเฉียดแฉะหน่อยไม่รู้นี่น้ำท่วมปากน้ำบางทีปากน้ำมีบางวันน้ำท่วมเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนแล้วไม่ไม่มีไงมีหลายไซส์เหมือนกันนะมี200กว่าบาทตัวเล็กหน่อยมี300อ่ะ200 240 300ฮะแล้วก็340รวม400ตามไซส์มันแหละครับพิมใช่ไหมไม่ใช่ใช่ปลาปลาเลียวเซียวคุณรู้จักเลียวเซียวเนี่ยที่เขาทำแกงส้มไงมันเหมือนฉลามเลยไม่ใช่ ฉลามอันนี้ไม่ตัดเลยเนี่ยฉลามเนี่ยเอ้ยพลาดเลยอ่ะฉลามยังไงก็ไม่ตัดเนี่ยอันนี้มันหูช้างไม่ใช่ใบปออันนี้ใบปออันนี้ใบปออันนี้หูช้างฮะต่างกันที่คนละพันน่ะสีก็สีส่วนหนึ่งแต่ทรงคล้ายๆกันน่ะตระกูลใกล้เคียงกันแต่ว่าคนละอย่างกันอีเดลายนี้อันนี้คือใบปออีนี่คือหูช้างไม่ใช่ทำอะไรกินได้บ้างอ่ะก็น่าจะเป็นแกงส้มเหมือนเดิมละมั้งพวกนี้ทำอะไรอื่นไม่น่าได้เท่าไหร่เนื้ออะไรอ่ะเนื้อปลาอะไรไอ้เก๋าโครงกระดูกเก๋าอ่ะกระพงแดงเหรอตัวเบลเลอร์เลยมาเลงมาเลงตะเก๋าตะเก๋านี่มีกระบอกไหมเฮ้ยกระบอกไม่แพงตัวเบลเลอร์ร้อยเดียวไข่ไปเนี่ยมีที่ไม่บางแม่ต้มส้มน้ำอะไรสั่งไว้อ่ะไม่ใช่ชมงามซาลาเปาไม่ใช่ชมงามเหรอเออเหรอส้มของชมงามอะไรนะมันคล้ายกันมันคล้ายกันปลาอะไรนะคล้ายกันชื่อปลาซาลาเปาเหรอมันตระกูลปลาแป้นน่ะพวกแกงส้มพวกอะไรไม่เคยเห็นเนี่ยเข้าใจว่าชมงามมั้ยเนี่ยคล้ายชมงามผมงามจะใหญ่กว่านี้แบบนี้แหละนึกว่านึกผมเข้าใจว่าลูกชมงามนึกว่าตัวลูกไม่ใช่นะนี่ตื่นโตแล้วโตเต็มวัยปลาซาลาเปาซาลาเปาทำอะไรอร่อยพี่แกงส้มหรือทอดชมแกงส้มเนี่ยนี่ก็โอเชียพอเชียร์โล120แล้วก็ปลาเก๋าโล100นะฮะปลาเก๋าเนี่ยโชคดีพี่คนนี้แนะนำฮะครับครับครับผมกระเบนนะใช้ตุ๊กกาอันนี้เป็นขายเป็นกองครับนี่กองละร้อยโลละร้อยปลาทูสดมาก70บาทเองปลาอ้วนปลาอ้วนนะเออชอบดูชอบปลาทูปลาอ้วนคนอ้วนเดี๋ยวแม่ค้าตอบกูไม่ช่วยนะเดี๋ยวแม่ค้ามีมีดต้องมือ
ปลาอินทรีฮะปลาดาบปลาแดงพวกปลาแดงใหญ่โลร้อยจระเม็ดแปะเชียร์380ครับปลาตาเดียวนี้โลละ150ตัวเล็ก120อันนี้สลิดหินเขาเขียนว่าหางเหลืองนะแต่จริงมันคือสลิดหินนะนะฮะนี่ปลากุเลาทะเลหัวปลาเก๋าโล250อะไรเป็นเมียปั๊บก็ต้องอ๋อปูเหรอไข่แน่นทุกตัวเพิ่งตายเหรอโหใช่ใช่เพิ่งตายแล้วเนี่ยนี่ปล่อยตายไม่ได้ถ้าปล่อยตายเนื้อจะกลับอืมพอเป็นเมียปั๊บจะต้องมาน็อกน้ำแข็งก็คือน็อกไปเลยน็อกน้ำแข็งอาการไม่ดีก็คือจับน็อกเพื่อให้เนื้อยังสดอยู่ใช่อืมเนี่ยโดยเชื่อได้ดูไซแนงขาววันนั้นพี่เอาปืนเราใส่เนื้อยังใส่แหนงอยู่เขาปล่อยตายไม่ได้ปล่อยตายเนื้อจะกลับเลหมดโล300อ๋อถ้าอย่างนี้300อย่างนี้ก็คืออันนี้เป็นพี่เป็นทุกตัวอันนี้ปกติ800เนี่ย300ตายเนี่ย300ทำไมมันลงไปขนาดนั้นอ่ะก็มันปูมันแบบว่าเนื้อมันไม่หวานมันก็ปูเป็นไงต่างกันเยอะเลยครับครึ่งกับครึ่งเนี่ย800นี่ถ้าเป็นทองหลังแพงไปไหนป่ะอันนี้เป็นทองหลังนะทองหลังทองหลังไอ้ปูขาวเรียกทองหลังใช่อันนี้จะโล1,350ตัวใหญ่มันแพงกว่าตัวสีแดงเพราะมันอร่อยกว่าเนื้อจะอร่อยกว่าปูดำอันนี้เพราะมาจากทะเลหน้าทะเลอ๋อสีขาวอันนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีหายากเนี่ยหนูก็มันจะน้อยทั้ง8ตัวเก็บไว้เพราะอันนี้เป็นปูธรรมชาติไงอันนี้ปูเหลืองเหรอครับอันนี้มันอยู่ดับป่าไม่อันนี้เป็นปูบ่อไม่อยากกินปูแดงเลยก็มาจากความมีความหอมอย่าไปกินตังเนาะถ้ากินต้องติดใจเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จเลยใช่ถ้ากินอย่างนี้แล้วไม่อยากกินไม่กินเลยอยากกินมันต่างกันเลยตอนนี้ก็เลี้ยงกินปลาอย่างนี้มันกินหอยกินอันนี้เขาเลี้ยงตามวังเลยตามวังคือทำไมราคาตัวเท่ากันแต่ราคาต่างกันเยอะพี่อันนี้มันตัวละ4ขีดอันนี้4ตัวโล4ตัวโลตัวละครึ่งโลอ๋อคือตามไซส์ไว้ไงอย่างนี้ตัวละโลเงี้ยอันนี้3ตัวโลพี่ยกให้ดูไอ้ตัวเนี้ยตัวโลเนี่ยตัวโลเหรอตัวโลนี่ทองหลางครับตัวนี้ก็คือเฉลี่ยก็คือ1,000กว่าบาทตัวนี้ใช่มั้ยใช่ตัวโล3ไม่ค่อยมีคนมาขายเท่าไหร่เพราะมันขายยากมันราคามันโดดไงแต่ถ้าแต่คนมีตังค์เขาก็จะกินนะเพราะว่ามันอร่อยเนื้อจะอร่อยเนื้อจะหอมและเนื้อจะหวานสีเนื้อเป็นอะไรสีขาวเหรอเหมือนกันข้างในแต่ว่าคือกินแล้วมันความหวานมันต่างไงเพราะถ้าไม่ต่างราคาก็ไม่โดดขนาดนี้หรอกใช่ไหมถ้ามันเหมือนกันแต่คนอื่นก็จะไม่ค่อยรู้ไงเรียกมันเห็นเนี่ยมาหลายรอบไม่ค่อยมีมันขายยากไงต้องไซส์พิเศษต้องไซส์แบบว่าคนตั้งใจจะซื้ออ่ะเมื่อเขาสั่งมาเนี่ยสั่งเข้ามาแล้วก้าวมาก็ราคาสูงคือราคาร้านอาหารนะว่ายังไงนึกออกป่ะคนธรรมดาซื้อก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ก็ซื้อได้ถ้าอยากกินจริงอ่ะโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยว่าไปเพราะอร่อยกว่าขอบคุณมากนะครับอย่างนี้แล้วอย่างนี้ไม่อยากกินแล้วครับนี่ก็ไม่ควรหัดกินใช่ไหมเดี๋ยวติดใจเดี๋ยวจะมันจะเดี๋ยวกระเป๋าฉีกอ่ะเพราะวันพระได้ป่ะอืมส่วนหนึ่งเนี่ยดูไว้ก่อนนะเดี๋ยวดูตัวใหญ่มาย่างดีไหมเอาพวกกระดองใหญ่ๆไหม
ด้25ดีมั้ยแป๊ะนี่ไง25ได้25เนาะเออตัวเดียวก็พอลองไม่ถึงโลนี่ครับเลือกเอาได้เลยอยากได้แบบไหนเมื่อกี้เอาแบบนี้ไปแท้เนี่ยหมึกกระดองเนี่ยไปย่างฮะแล้วนี่หมึกกล้วยร้านนี้เคยมาถ่ายแล้วครับคือเขาบอกทำแฟรนไชส์นี้หมดทำแล้วนะแฟรนไชส์เขาคิดราคา29,000 รวมนู่นฮะตอนนั้นเป็นคีออสเองฮะไกลๆนะฮะแต่ยังไม่ตกแต่งนะถ้าตกแต่งด้วยเขามีถาดรองให้แล้วก็มีเตาให้มีมือให้ขายได้ส่วนหนึ่งแต่รายละเอียดก็ต้องติดต่อกันเองครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ในคลิปแล้วกันนะครับติดต่อเจ๊หนิงดีอีกทีครับว่ายังไงรายละเอียดอะไรยังไงเขาพร้อมแล้วครับคนเยอะว่ะเดี๋ยวมี100 170 170 180มีสองราคา160ดูไหนนี่ร้อยเท่าไหร่เนี่ยอันกลางเนี่ยจะซื้อของใช่ไหมไปถ่ายไปแค่ไงวันนี้ตัวใหญ่มากเออเดี๋ยวถ้าแม่เอาถุงขอถุงมาใบเนี่ยใส่นี้จะถือง่ายงั้นถือยากตัวเบลเลอร์ตัวใหญ่ตัวเบลเลอร์เลยนี่ตัวกี่โลเนี่ยประมาณ5โลถึงไหมโลกว่าตาจ้าสดจ้าตัวใหญ่ๆน้ำไม่จ้าเมื่อกี้นี่เหรอที่ซื้อเหรอซื้อข้างบนเหรอตัวใหญ่เนาะมีวันนี้ก็เยอะฮะนี่หอยแมงคู่50บาทไซส์นี้แล้วก็มีไซส์60ไซส์นุ่นไซส์ใหญ่ไซส์เสมอเลยจ้านะครับ70บาท3โล200ดูหน่อยฮะไอ้ห่าโดนตึ้งไม่ช่วยไม่บอกเนี่ยซื้อมานี่หลานซื้อมานี่3โลเหรอ